ที่หมู่บ้านห้วยยางอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งนะคะที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งชาวบ้านในหมู่บ้านต้องร่อนเร่ขอทานแต่ว่าปัจจุบันสามารถที่จะมีอาชีพสุจริตมีความเป็นอยู่อย่างปกติจนถึงทุกวันนี้เมื่อปี2521หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งได้เสนอข่าวหมู่บ้านห้วยยางตำบลเหล่าพลค้ออำเภอศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครว่าชาวบ้านที่นี่ล้วนยากจนต้องหันไปยึดอาชีพขอทานตระเวนเร่ร่อนไปทุกอำเภอเพื่อให้มีข้าวสารกลับมาประทังชีวิตเหตุผลที่ชาวบ้านต้องเป็นขอทานนั้นไม่ใช่เพราะความเกียจคร้านทำงานหากเป็นเพราะความแห้งแล้งขาดน้ำจึงไม่สามารถประกอบอาชีพทำการเกษตรได้เมื่อข่าวได้ทราบถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่บ้านพลงามเพื่อศึกษาพื้นที่ต่อมาในปี2532ได้มีพระราชดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโทและอ่างเก็บน้ำห้วยยางเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและความยากจนโดยพระองค์ได้เสด็จมาเปิดอ่างพร้อมคณะทูตานุทูตเพื่อให้ชาวบ้านได้ทำไร่ทำนา2 ครั้งต่อปีตลอดจนการเพาะพันธุ์กล้าไม้ต่างๆให้ชาวบ้านมีอาชีพไม่ต้องร่อนเร่ไปที่อื่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชาวบ้านห้วยยางจึงมีชีวิตที่ดีขึ้นปัจจุบันนี้นะครับบ้านห้วยยางไม่มีประวัติที่จะยากจนแล้วนะครับไม่ตกเกณฑ์กบฏทุกหลังคาเรือนนะครับด้วยน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกับนางสนมยางทิสารที่อดีตเคยออกเร่ร่อนเล่าว่าสมัยก่อนต้องออกไปขอทานเพื่อหาข้าวมาเลี้ยงลูกหรือเข้าป่าหาหน่อไม้ไปแลกข้าวสารชีวิตช่วงนั้นลำบากต้องไปกราบขอของกินจากคนอื่นต่างกับปัจจุบันนี้ตั้งแต่มีอ่างเก็บน้ำตามพระราชดำริชาวบ้านที่นี่มีความเป็นอยู่ดีขึ้นไม่ต้องเป็นขอทานอีกต่อไปมื้อนี้กับมือจ๋าอาปากได้ดูเรื่องเด่นเป็นชุกพ่อในหลวงอันผลอุปถัมภ์และคุณมือนี่สบายจิตสบายใจเศรษฐกิจกับพอเพียงทับหน้ากันเลย2 ครั้งแต่ก้อนนั้นให้หน้าตาก้ากระดำมันกระแรงมันบริเกียวมันตายเบิดบ้านนี้เลยผลมาปานอ้างบ้านอันนี้ให้แล้วกะดำหน้าปังได้ดำหน้าปีได้บ้านนี้ก็เลยสมบูรณ์แบบขึ้นมาค่ะในหลวงอันมาช้างอ่างเก็บน้ำให้นี้เลยสมบูรณ์แบบทุกอย่างด้วยพระปีชาสามารถและความแสบพระทัยของพระองค์ที่มีต่อประสบนิกรทุกคนจึงทำให้ชาวบ้านห้วยยางมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ทุกคนล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนี้ไปจะดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริของพระองค์ต่อไป